สวัสดีค่ะพี่น้องมาเปาะแหเด้อค่ะพี่น้องมื้อนี้ยามเช้านี่ว่าหนูว่าป่ากำลังบ่อนว่าซั่นเพิ่นมายามรอบเนาะเพิ่นพ่อก็เลยมาเปาะแหจ้ะมาเปาะแหนำกันเด้อมื้อนี้ก็บ่รู้ว่าจะได้หรือบ่ได้เด้อค่ะเพราะว่าเมื่อกี้มีคนมายามหยังก่อบ่าหนูเพิ่นมายามหยังฮะเพิ่นมายามรอบเด้เนาะเมื่อกี้เนาะเพิ่นมายามรอบไปก่อนนะเฮาอีกผู้นึงจ้ะแล้วพอดีอยู่ใกล้ๆกันเนาะก็บ่ฮู้ว่าปลาจะหนีไปหรือยังแต่ว่าก็เดี๋ยวมารอมึงเด้อค่ะพี่น้องว่าเฮาจะได้ปลาบ่เนาะตอนนี้ก็กลางแฮแล้วล่ะเนาะเดี๋ยวรอกันค่ะบัดแฮถึงไม่มาเนี่ยเขาเลยพอแฮเสียลองหัวมาหันค่อยซ้ำกระดัดเดี๋ยวลุ่มทุ่งแห้งบุได้เลยเสียหายเลยเอ้ยเอาขึ้นมายามือนี่ก่อนเสียลองก็มาหาไม่เหลือเสียลองปลาสูตรจ้ะไปกันสปายไปกันสปาวสบายที่เลยบ่มีเด้อข้อก็บ่เป็นว่ะรู้ป่ะ
มาก็ก็เป็นแบบก็คิดว่าได้มานะนี่ออกมาชาวบุมีเหรออ๋อเลือกงูบุคอหรือบุคอกูและได้ปลาสูตรสองโตค่ะนี่จะโตต่อลายสกัดดารุ่งขนาดกูแห่ละเด้อค่ะพันงอกตาเละเอามาห้อยเอาไปให้เงียบซะเราแม่ได้แค่ตัวไม่คิดทั้งตัวก้อนหน้าปูพอตะก้อนแล้วนี่แหละเขาจอดแน่เดี๋ยวปลานะก้อนใครเขาอยู่บริษัทวะโอเคขบุมีจ้ะค่ะมื้อนี้ได้ปลาสูตร3ตัวนะคะเดี๋ยวจะกลับกันแล้วเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเพื่อนๆทุกคนที่เขามารับชมค่ะจะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ